10ข้อห้ามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางรถไฟแล้วจีน 1. ห้ามลักทำลายสายเคเบิลสายไฟเครื่องอุปกรณ์ของระบบจ่ายไฟเหนือหัวและเครื่องติดตั้งไฟฟ้าอื่นๆของรถไฟอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นจะถูกปรับไหมพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย 2. ห้ามทิ่มหรือโยนวัตถุสิ่งของใส่ระบบจ่ายไฟเหนือหัวของทางรถไฟและห้ามปัสสาวะใส่ระบบจ่ายไฟเหนือหัวที่อยู่บริเวณเส้นทางรถไฟ 3. ห้ามปล่อยวาล์วปุ่มเป้าและวัตถุที่ลอยในอากาศในขอบเขตหาห้อยแมตของทั้งสองเบื้องของระบบจ่ายไฟเหนือหัว 4. ห้ามปีนไต้ขึ้นเสาไฟฟ้าที่อยู่ตามทางรถไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆใส่ถึงเสาไฟฟ้า 5. ห้ามขุดดินตอกเสาเข็มเจาะขุดค้นหรือปล่อยน้ำเปื้อนทิ่มขี้เหยื่อและวัตถุต่างๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยภายในขอบเขตเสาแมตของทั้งสองเบื้องของแนวทางรถไฟ 6. ห้ามสัมผัสกับระบบไฟฟ้าสายทรงกลางหาวของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างของระบบไฟฟ้าของทางรถไฟถูกทำลายถูกลักหรือเกิดอัคคีภัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟทันที 7.ห้ามบ่ให้ไปสัมผัสสายไฟระบบจ่ายไฟเหนือหัวและสิ้นส่วนต่างๆที่มีการเปเพเสียหายต้องรักษาระยะห่าง10เมตรขึ้นไปและให้รายงานต่อสถานีใกล้เคียง 8. ห้ามจุดปลาเลี้ยงสัตว์ทำการผลิตภายในขอบเขตรักษาความปลอดภัยของแนวทางรถไฟ 9. ห้ามบุคคลที่บ่แม่นพนักงานทางรถไฟเข้าไปในห้วป้องกันและสถานีไฟฟ้าแบบคับเคลื่อนของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดห้ามเลี้ยงสัตว์หรือยางลิ่นภายในบริเวณทางรถไฟ 10. ห้ามบุคคลที่บ่แม่นพนักงานทางรถไฟเข้าไปในอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าห้ามจับสวิตช์หรือปุ่มต่างๆเพื่อความปลอดภัย